ในรายการที่เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันของใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนนักสะสมโดยนักสะสมตัวจริงค่ะพี่การค่ะครับผมวันนี้ตัวโปรดอีกแล้วนะจ๊ะตัวโปรดของพี่แบทแมน DX 12นะครับรอมานานมากเลยแบทแมนอีกแล้วใช่เฮ้ยนี่เคยเห็นตัวเก่าใช่ไหมที่วางอยู่ใช่นั่นเป็น DX 02ตัวเก่าอันนี้รอมาโหรอมานานสักพักเลยจนกระทั่งออกเป็นเวอร์ชันใหม่มา DX 12ของThe Dark Knight Rises นะครับว้าวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องก่อนแล้วก็มารีวิวกันว่าต่างของเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวไปอันบ็อกกันเลยครับผมไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาอันบ็อก DX 12แน่เลยนะครับรอมานานมากตั้งแต่มี DX 02นะครับดูข้างในกันดีกว่าเคสกล่องก็ยังเป็นสไตล์เดียวกับ DX ที่ออกมาหลายๆตัวที่ผ่านมานะครับก็คือเปิดฝาหน้าไว้เลยนี่ปั๊บข้างในออกมาตรงนี้มีลายช็อคที่มีอยู่ในเรื่องใครจำได้นะครับที่เขาเขียนเป็นรอยช็อคแล้วก็อันนี้ฝาเป็นลายเป็นบูปริ้นของ The Bat นี่โอเคข้างในมันจะดีกว่าเออนี่ครับอยู่ข้างในมีหัวมาให้1หัวแล้วก็มีหัวแบทแมนทั้งหมด3หัวนะครับแล้วก็มีเข็มขัดแบบใหม่แกะกันเลยดีกว่าฟ้าเดี๋ยวมาวางข้างๆก่อนนะครับอันนี้ที่ไม่ให้ข้างในอีกชั้นหนึ่งมาดูเป็นอันนั้นเองดีกว่าดูนี้กันก่อนแมนนะครับอันนี้ดีหน่อยมันไม่มีน้ำมันไม่เหนียวแล้วนะครับอาวุธทีนี้จะเรียกปอกคอก็แต่ดูแปลกๆไปดูก็คือที่รองคอเนี่ยนะครับเวลาบูสเวนใส่หัวอันนี้มีปากแบทแมนเข็มขัดมีมาให้เส้น2เส้นแน่นอนว่ามีจอยให้นะครับมีมือให้2คู่นะครับฐานคู่มือมาให้อันนี้เป็นผ้าคลุมนะฮะนี่แล้วก็แน่นอนอันนี้ตัวปรับตัวกรอกตาของแบทแมนนะครับ PES โอเคก็นี่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาให้ในแพ็คของแบทแมนตัว DX 12นะครับผมเอฟเฟคใหม่ครับว้าวผมผ้าคลุมปิวสลวยนะผมปิวสลวยมากแต่ว่าขอให้ปิดก่อนนะครับเอฟเฟคพัดลมของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องโอเคพอแล้ววันนี้มาเรามารีวิวตัวนี้กันเลยดีกว่าแบทแมน DX 12นะครับนี่มาดูหลักๆดีกว่าที่มีมาให้ก็คือเข็มขัดนี่อันนี้เข็มขัดแบบพิเศษที่ว่าต่างกันยังไงคะตัวนี้เนี่ยมันออกมาได้ไงมันขยับได้แบบนี้มันสำคัญจริงเห็นไหมนี่แล้วก็ที่สำคัญพิเศษสุดที่ DX 2ไม่มี DX 02ไม่มีแต่อันนี้มีคือหัวเฮดสครับของบูสเวย์คริสเตียนเบลนี่สวยมากนะครับเหมือนมากค่ะเหมือนไหมเดี๋ยวนี้สุดยอดมากนี่ปอกนี่ปอกมันจะเรียกปอกคอก็ดูนะที่รองคอใส่ตอนอันนี้ว่าจะใส่ตอนชายอ่ะเบิร์ดแบทเทอร์แรนแล้วก็เป็นพวกอาวุธที่เหลือแล้วก็ปากจะมีมาให้2แบบนะครับปากนี้แบบเขาเรียกอะไรกระพูดอ๋อนี่เฉพาะปากเหรอคะนี่เฉพาะปากเรียกเฉพาะปากก็มาเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับนี่แล้วก็นี้เป็นตอนนี่เป็นตอนแม่เหล็กแล้วนี่ตอนหน้าบึ้งนี่มีตอนหน้าบึ้งด้วยโอเคก็มือไว้2คู่นะครับ
เนี่ยใส่ไว้ก่อนโอเคมาดูที่ตัวอันนี้เปิดไฟได้ด้วยนี่มีสวิตช์อยู่เดี๋ยวเราคิดว่าเรามาคุยเรื่องตัวนี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวอันนี้หยิบตัวเก่าให้พี่หน่อยนี่ค่อยค่อยหยิบเอาค่อยค่อยหยิบอยู่มันร่วงนะครับนี่ขยงขยิบอ่ะโอเคเนี่ยยืนเทียบกันเลย2ตัวตัว DX02แล้วก็ตัว DX12นะครับ DX02เนี่ยมีปัญหามากตรงที่ตอนที่เราแกะของมาตรงนี้จะมีน้ำมันซึมออกมาน้ำมันซึมไม่รู้ต้องคอยซับออกมันจะตัวอยู่ตรงแถวๆเข็มขัดตรงเป้าตรงเกงเนี่ยซึ่งนี่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับยางเยิงอะไรถือว่าเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นอัปเกรดขึ้นดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะจับดูนี่เราจะรู้ส่วนหัวเป็นเหมือนเดิมคอยาวจังแต่ว่าตัวนี้คอยาวดูคอยาวมากนะครับตัวเก่าก็ยาวตัวใหม่ไม่ยาวแล้วตัวใหม่เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสมส่วนมากกว่าเดิมแล้วก็ตัวเก่าการปั้นปากปั้นอะไรเนี่ยจะทำได้ไม่ดีเท่าตัวใหม่ตัวใหม่หลายๆคนชอบมากกว่านะครับตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีเหล็กดัดมาให้นี่ตัวนี้มีเหล็กดัดด้วยก็คืออาจจะแบบเล่นกับพระคุมได้มากกว่าเดิมมีแบบจัดท่าให้มันปิวโค้งอะไรได้มากกว่าเดิมเล่นตัดอย่างนี้เลยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบตัวเดิมจะมีเขาเรียกอะไรนะเขาจะตะกบสองด้านประกบสองด้านแต่นี้จะมีตัดไปเลยอาจจะสวยดีอาจจะลดต้นทุนแต่มันตัดได้เยอะมากครับสำหรับงานโอเคแล้วก็อีกจุดนึงหลักๆเลยก็แน่นอนว่าสำหรับ DX เนี่ยมันจะมีพวกเขาเรียกระบบ PEIS ระบบเกาะลูกตาซึ่งแบทแมนเนี่ยต่างกับชาวบ้านไหนต้องใช้ไม้อันนี้ไปจับข้างในแล้วกรอบดูนี่เห็นไหมน่ากลัวน่ากลัวมากแต่เขาเหมือนมากได้ฟีลมากๆเวลาเล่นนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสำหรับ DX เนี่ยเป็นระบบโปรดของพี่เลยเพราะเวลาให้มันมองตรงที่เราอยากให้มันมองได้มันจะดูแบบมีชีวิตมากขึ้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองหมุนดูให้ดูดีเทลเพิ่มเติมอะไรดีกว่าครับผมไปดูเลยค่ะBatman DX12 The Dark Knight Rises นะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Toy Stuff ค่ะบ๊ายบาย